พี่แบงค์ครับสำหรับปีซีซั่นในการเจอเชียงใหม่ FC วันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็อาจจะเป็นเกมที่ติดๆขัดๆหน่อยในช่วงแรกเพราะว่าผมเองก็ติดอารมณ์ไม่ได้มาคุมเท่าไหร่ก็เราก็ไม่รู้ข้อมูลของเชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยในเรื่องของระบบวิธีการเล่นและตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้การวางเกมลงไปมันไม่ตรงตามที่เราต้องการพอครึ่งหลังเราปรับได้โอเคนักบอลเข้าใจขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้จะเห็นพี่แบนเปลี่ยนผู้สาประตูถึง2คนแปลว่าต้องการทดลองการขาดหายไปของตองใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็พยายามให้มีโอกาสลงเล่นทั้งคู่แล้วสร้างความมั่นใจแล้วก็ได้ทดสอบตัวเองทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยโดยผลสกอร์พอใจไหมครับ3-0เข้าไปเจอพอใจครับเพราะว่าจริงๆเรามาเยือนในทุกเกมมันโอกาสที่จะยิงประตูค่อนข้างยากแต่พอได้ประตูแรกแล้วเกมมันก็จะเปิดเพราะว่าทุกทีมหลายๆเกมเล่นเกมรับมันมีโอกาสเจาะยากอะไรเงี้ยพอได้ประตูแล้วเกมมันมีพื้นที่มากขึ้นมันก็สามารถที่จะได้ประตูต่อเนื่องไปเหมือนที่เราเจอกับกันหอในแม่โขงอะไรเงี้ยนัดหน้าเจอขอนแก่นที่แพสสเตเดียมวางแผนยังไงฮะก็เหมือนเดิมครับก็เล่นตามแทคติกตามสไตล์ที่เราต้องการเป็นผู้ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราต้องเปิดเกมรุกครับ